างเลิงเที่ยววันเดียวก็ไม่หมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทริปที่เราพาทั่วไปเนี่ยคือตอนแรกเราจะไปเริ่มที่วัดแคนางเลิงครับเราก็จะไปดูวัดแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีที่ใส่อัฐิของมิตรชัยบัญชาแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดินในชุมชนก็จะดูโรงหนังแล้วก็เราก็จะพาไปชิมอาหารข้าวหวานอร่อยของนางเลิงเพราะที่เนี่ยเด่นดังมากเรื่องอาหารและขนมที่อร่อยอย่างเช่นเมื่อกี้เจอป้าหงใช่ๆครับป้าหงทำนี่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แบบคือขนมอร่อยมากๆค่ะเพราะฉะนั้นคนมาเที่ยวกับเราก็จะได้สัมผัสประสบการณ์แบบใกล้ชิดแบบนี้ใช่แล้วที่สำคัญคือเราเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วยค่ะอย่างมาป้าหงเราก็จะซื้อขนมกับป้าหงอะไรเงี้ยค่ะอิ่มพุงและเราก็จะพาไปเดินจุดอื่นต่อก็คือที่นี่จะมีการสอนทำแป้งพวงซึ่งสอนโดยพี่แดงที่เป็นหัวหน้าชุมชนค่ะแป้งพวงเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยชินกับไม่ค่อยได้เห็นจริงๆเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทำมาจากแป้งหินใส่น้ำอบแล้วก็หยดทีละนิดทีละนิดไปเป็นเหมือนคล้ายๆพวงมาลัยค่ะคในสมัยก่อนผู้หญิงเขาทำเป็นปิ่นปักผมเอาไว้ให้ผมหอมเหมือนดรายแชมพูสมัยปัจจุบันซึ่งก็คงจะเป็นอะไรที่ไปหาหาดูได้ยากแล้วก็เนี้ยจริงๆเป็นอะไรที่มันกำลังจะสูญหายไปครับค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเนี้ยเราก็ยังได้เรียนรำรำสัจชาตรีกับคุณป้ากัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้ที่ยังรำสัจชาตรีอยู่ค่ะคุณยายก็อายุแก่แล้วแล้วก็เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่มีนักเรียนมาเรียนมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องรายได้แต่มันคือความภูมิใจในการที่เขาอยากจะถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วเขารู้สึกภูมิใจในตัวเขาที่ได้สอนวัฒนธรรมอันนี้อีกอันนึงที่นักท่องเที่ยวชอบมาทำกิจกรรมกันคือการเรียนทำอาหารนักท่องเที่ยวเวลามาเมืองไทยก็อยากเรียนทำอาหารอยากเรียนทำผัดไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทำงานกับคุณพี่ที่เขาสอนทำอาหารแบบสตรีทฟู้ดจริงๆเลยพอไฮสเตอร์เราเชื่อว่าอาหารไทยที่อร่อยเนี่ยมันคือสตรีทฟู้ดแล้วตัวบิสเนสโมเดลของเราอยู่ได้ด้วยอะไรรายได้จากอะไรยังไงบ้างจริงๆโซเชียลแอนท์ไพรส์เนี่ยเราก็โอเปเรตเหมือนธุรกิจทั่วไปแต่ว่าเรามี2มิชชั่นก็คือมิชชั่นแรกก็คือต้องมีรายได้มีกำไรอันนี้ตามปกติของธุรกิจอันดับที่2คือเราต้องสร้าง impact ค่ะอย่างรายได้เนี่ยก็คือเป็นรายได้มาจากทริปที่เขานักท่องเที่ยวมาเที่ยวค่ะหลักๆ ก็คือจะเป็นอันนั้นแล้วเราตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าเราอยากจะก้าวไปทางไหนเราอยากจะโตไปเป็นอะไรจริงๆเมืองไทยเราเนี่ยนักท่องเที่ยวมาปีที่แล้วเป็นอันดับ1ของโลกใช่มั้ยคะกรุงเทพเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมันมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะเพราะฉะนั้นในโกในอนาคตเนี่ยชีก็ยังจะ develop กิจกรรมเพิ่มในประเทศไทยครับเพราะว่ามันคือบ้านเกิดเมืองนอนของเราเราอยากให้ทำให้มันดีที่สุดค่ะตอนนี้ครอบคลุมสักประมาณกี่จังหวัดแล้วโอ้โหเยอะมากค่ะประมาณเกือบ10กว่าจังหวัดแล้วค่ะจริงๆที่เนี่ยค่ะชุมชนนางเลิงเป็นหนึ่งในชุมชนที่เราทำด้านเราชื่อโปรเจกต์แอปเพียซึ่งเราร่วมมือกับองค์กรสหประชาชาติ UNDP แล้วก็กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากททแอร์เอเชียแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยค่ะคือเราต้องการชุบชีวิตชุมชนที่กำลังจะเลือนหายไปให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งจากที่ดิสเพียให้กลับมาแอปเพียแล้วถ้าใครรู้สึกว่าชุมชนของตนเองมีอะไรน่าสนใจเนี่ยพูดคุยกับทางไฮสเตอร์ได้ไหมได้ค่ะเราก็จะมีเราเรียกว่า incubation process เหมือนเวลาเหมือนสตาร์ทอัพนะคะก็คือเราจะเข้าไปในชุมชนเลยแล้วก็จะมี process ในการ develop กิจกรรมต่างๆแล้วก็ launch ออกมาเป็น productบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะที่บ้านตัวเองก็มีอะไรน่าสนใจมีกิจกรรมเยอะมีวัฒนธรรมอะไรดีๆก็สามารถติดต่อคุยกับเราจัดเป็นทริปจะได้มีนักท่องเที่ยวไปแล้วเราก็ได้รักษาสิ่งที่เราอยู่ในชุมชนของเราด้วยครับใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับทางผู้นำชุมชนกันดีกว่านะครับไฮสเตอร์เขาพานักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยผู้นำชุมชนเขาจะพาไปดูอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วชีวิตของพวกเขานะครับหลังจากมีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันช่วงหน้าครับ